ซอสผัดไทยแล้วก็ผัดไทยให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในน้ำซอสผัดไทยเนี่ยเราจะใส่อะไรบ้างนะครับนะครับเราก็หั่นไอ้นี่นะครับหอมแดงนะครับจะใส่ไปในน้ำเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสูตรเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับก็หั่นไว้ก่อนนะครับหั่นเสร็จแล้วนะครับก็หั่นพอหยาบๆนะครับก็โอเคแล้วเราก็ล้างผักไปกุ้ยช่ายนะเป็นประมาณนิ้วนึงนะครับนิ้วนึงขึ้นไปแล้วเราก็ไปย่างเราก็เปิดแช่ไว้นะครับแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นนะครับแช่รวมกับอะไรครับไอ้ผงงอกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับเราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราก็ใช้น้ำมะขามเปียกนะครับนี่นะมะขามเปียกก็มันอาจจะดำๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีนั่นนะครับก็อันนี้เราจะเผื่อเห็นไหมครับอันนี้จะมีมันกุ้งอยู่นะแล้วก็มีมันกุ้งนะครับแล้วก็มีอย่างครับก็คือกะทินะครับใส่กะทิไปอีก1ถ้วยนะครับผมอันนี้เราก็ดูน้ำมะขามเปียกครับเอาใส่เกลือนะครับไปประมาณ1ช้อนนะครับครับผมเราอาจจะใส่ตัวอันนี้เข้าไปอีกก็ได้นะครับคือซอสหอยนางรมนะครับใส่ลงไปสักหน่อยนึงนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับแล้วก็จะมีใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงนะครับครับผมพอน้ำมันเดือดอย่างนี้นะครับเราก็พอนะครับแล้วเราก็รอให้มันอันนี้แรกนะครับอันนี้คือเราหั่นแล้วนะครับอันนี้ก็หั่นแล้วนะครับกุ้งนะครับถ้าให้เราชิมดูนิดนึงนะครับถ้ามันเค็มนะครับให้แช่น้ำไปก่อนนะครับแล้วก็ผักนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผักเสด็จน้ำขึ้นมานะครับแล้วเราก็มีหัวไชโป๊วนะครับไข่นะครับ
ถั่วป่นนะครับเส้นนะครับมะนาวนะครับมะนาวเห็นไหมครับมะนาวนะครับมะนาวนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมจะใส่คือใส่แคบหมูกากหมูนะครับแล้วก็กุ้งนะครับอันนี้วิธีทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะกับกุ้งแห้งที่เราเห็นเนี่ยครับอันนี้แช่น้ำไปแล้วนะครับก็รอกระทะร้อนนิดนึงนะครับก็ใส่กุ้งลงไปทอดนะครับนะครับพอกุ้งแห้งเนี่ยเราดูเวลาทอดเสร็จอันนี้นะครับก็คือหอมแดงนะครับแล้วก็ผัดเต้าหู้นะครับพอหอมแดงเริ่มหอมนะครับน้ำมันเริ่มหอมนิดนึงเราก็จะผัดเต้าหู้ใส่เข้าไปด้วยนะไอการผัดเต้าหู้ไว้ก่อนเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงครับเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยมันจะเสียง่ายนะครับถ้าผัดไปก่อนเนี่ยเต้าหู้มันจะไม่เสียนะครับมันจะอยู่ทนขึ้นนะครับเริ่มใช้ได้นะแล้วก็เอาใส่เต้าหู้ลงไปอันนี้ใช้เต้าหู้1ก้อนนะครับผมสูตรเนี่ยประมาณสัก4จานนะครับหรือว่าใครจะไปเพิ่มหรืออะไรก็ตรงไหนก็เพิ่มอีกได้นะครับนะครับกุ้งแห้งใช้ได้แล้วนะครับก็กำลังกรอบนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ผมจะพอแค่นี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ตักขึ้นนะครับเราก็ตักน้ำนะครับน้ำซอสเราเนี่ยแหละครับเอากุ้งลงนะครับนะครับผัดกุ้งให้สุกก่อนนะครับThank you.
ใช้โป๊ะไปหน่อยก็ได้นะครับเอาเส้นใหญ นะครับพอเราดูว่าเส้นเริ่มนิ่มแล้วนะครับเราก็ใส่ไข่ได้เลยนะครับก็ผัดไข่นะครับก็อันนี้แต่ละเจ้าจะทำไม่เหมือนกันก็ได้นะครับบางคนก็ผัดกับหัวหม้อก่อนนะครับแต่ผมสั่งให้เราใส่ไข่ก่อนนะครับก็วิธีการใส่ไข่นะครับเราก็เอาน้ำมันพอไข่ใส่ไปแล้วเราก็เตรียมกระทะนะครับก็เอาเส้นผัดเข้าไปในไข่นะครับที่การผัดโดยที่เราใช้น้ำมันหมูนะครับมันจะทำให้เส้นนะครับมันไม่เกาะกันนะครับเห็นไหมครับคือเส้นมันจะแยกของมันตอนหลังจากที่เราผัดตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องนะครับก็คือเต้าหู้นะครับขึ้นหอมนะครับแล้วก็กุ้งแห้งนะครับเส้นได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็แล้วก็เอาผักกบนะครับเอาตัวเส้นกบไปนะครับทีนี้ที่บ้านเฮียหนับชอบกินเป็นก้นนะครับก็จะเอาน้ำซอสนะครับใส่ไปใส่กุ้ง2ตัวนะครับตอนนี้เราจะมาใส่กากหมูนะครับพริกป่นน้ำตาลตัวคนก็ผัดผ่านได้แล้วครับ